ฮัลโหลวันนี้มีภารกิจที่จะต้องไปทำก็คือพาฟองไปตรวจเลือดเพื่อเตรียมตัวจะทำหมันน้องฮีทมาได้ประมาณ 2-3 วันก็คือลองไม่หยุดถูไถ่ๆกับแบบกับพื้นกับอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าคงถึงเวลาแล้วแหละหมอบอกว่าให้ไปเจาะเลือดก่อนแล้วก็เตรียมตัวทำหมันเลขที่ออก3-1-0 นี่เข้ามานี่3.15 3.15 โอเคโอเคไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแล้วก็ให้เกาอย่างเดียวค่ะไม่เป็นไรเกาอย่างเดียวช้างนิดขึ้นเงินทองเกาจึ๊กเดียวน้องไม่ร้องเลยเอ้าอย่าทักนะอย่าทักนะเสร็จแล้วแบบเดียวละสิพี่ละนี่ก็คือเป็นวันที่หมอนัดฟองทำหมันวันนั้นที่เราออกไปหาหมอกันก็คือเป็นแค่ชั่งน้ำหนักแล้วก็ตรวจเลือด2อย่างแล้วหมอก็ให้กลับมารอฟังผลเลือดว่าน้องผลเลือดมีค่าไตขึ้นไหมค่าอะไรเพิ่มขึ้นไหมพร้อมที่จะผ่าตัดทำหมันหรือเปล่าก็คือน้ำหนักตัวผ่านตอนนี้น้องหนัก 3.15 โลแล้วก็ผลเลือดเนี่ยเราก็ดูไม่เป็นเหมือนกันแต่คือผลเลือดมันแบบค่าอะไรมันยิบย่อยไปหมดเลยแต่หมอบอกว่าปกติคือทำหมันได้ก็เลยนัดวันทำหมันเลยแล้วก็เลือกแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วของการทำหมันของน้องก็เดี๋ยวตามไปให้กำลังใจฟองว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองด้วยเราต้องมีเซ็นใบยินยอมให้คุณหมอวางยาน้องแมวสำหรับการผ่าตัดที่เราตัวนึงก็ได้ต้องเกาตัวเนี้ยจับขาดีกว่ามาหมอนนี้ไหมคะนิดเดียวลูกนิดเดียวเฮ้ยกลืนเลยค่าใช้จ่ายของฟองเนาะค่าใช้จ่ายของการทำหมันน่ะตัวผู้จะถูกกว่าตัวเมียอันนี้ที่เขาบอกเรามาแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าของตัวผู้เท่าไหร่เราไม่ได้ถามราคาซึ่งของฟองอ่ะก็จะมีค่าตรวจเลือดก่อนค่าตรวจเลือดอยู่ที่600บาทแล้วก็แพ็กเกจผ่าตัดของฟองก็คือทำหมันบวกพักฟื้น7วันจะอยู่ที่ 3,500 บาทแล้วก็จะมีค่ายาที่เป็นยาถ่ายพยาธิแล้วก็ยาหยอดหลังแล้วก็จะมีค่าเสื้อหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วอ่ะแปะแผลแล้วหมอเขาจะให้ใส่เสื้อเราก็เลยให้หมอคิดรวมไปเลยเพราะเราจำได้ว่าของฝุ่นก็มีทั้งหมดบินออกมาของฟองรวมทั้งหมดจะเป็น 4,570 ก็คือไม่ต้องมีจ่ายอะไรแล้วหลังจากนี้คิดว่าถ้าเขาไม่ทำเสื้อพังเสื้อเขาแบบเลอะเทอะเกินไปก็จะต้องจ่ายค่าเสื้อเพิ่มอีกทีนี้จริงๆอ่ะที่เราทำหมอคือน้องแมวอ่ะหลังจากผ่าตัดเสร็จหายจากยาสลบหรืออะไรเงี้ยเจ้าของสามารถนำกลับบ้านได้เลยเพื่อจะมาดูแลต่อได้โดยที่ไม่ต้องอยู่พักฟื้นก็ได้ค่าผ่าตัดมันก็จะถูกลงเพราะมันไม่ต้องมีค่าห้องพักฟื้นเนาะทีนี้ทำไมเราถึงเลือกที่จะให้น้องพักอยู่ที่โรงพยาบาลต่อเพราะว่ามันจะต้องมีทานยาหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จแล้วหมอก็แนะนำว่าห้ามให้เขากระโดดห้ามให้เขาวิ่งซึ่งยากอะ
ยิ่งแบบแมวอยู่ด้วยกัน2ตัวซึ่งมันก็ยากสำหรับเราเพราะว่าเราต้องทำงานเราอาจจะไม่ได้อยู่บ้านตลอดมันก็จะห้ามไม่ได้ให้ไม่ให้เขาแบบกระโดดหรือเราก็ใจแข็งไม่พอในการที่ว่าจะเอาน้องฟองอยู่ในกรงอย่างเดียวจากที่เราเห็นแบบเวลาหมอให้ยาแมวเราไม่สามารถทำเองได้เราใจไม่แข็งพอที่จะแหกปากน้องแล้วก็แบบยัดยาลงไปเนี่ยทำไม่ได้ก็เลยแบบงั้นอยู่ไปเถอะแบบ7วันอะไรเงี้ยรอให้แบบแผลเขาโอเคแล้วก็ค่อยเอากลับมาบ้านซึ่งการที่อยู่ที่ห้องพักฟื้นน่ะเราไม่ได้อยู่เป็นแบบห้องไพรเวทห้องไพรเวทก็คือแบบแมวของเราอยู่ตัวเดียวไปเลยอะไรเงี้ยเราไม่ได้อยู่ห้องไพรเวทเราอยู่เป็นห้องรวมก็จะเป็นกรงประมาณที่ให้เขาเดินไปเดินมาได้มีกระบะทรายอยู่ในกรงเขาก็จะสามารถเดินได้แค่แบบแคบๆแล้วมันก็จะมีเวลาที่พี่พยาบาลเขาจะปล่อยออกมาให้น้องเล่นของในส่วนกลางที่จะมีแบบคอนโดแมวของเล่นแมวอะไรน้องก็จะได้ออกมาแบบเดินรีแลกซ์นิดนึงแล้วก็การไปเยี่ยมน้องที่โรงพยาบาลรอบเนี่ยของฝุ่นเอาของฝุ่นกันแล้วกันของฝุ่นอ่ะฝุ่นผ่าตัดตอนนั้นน่ะมันคือก่อนโควิดก็คือแค่โทรไปบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปนะคะก็เข้าไปได้เลยอยู่แบบเป็นครึ่งชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยหมอเขาก็ไม่ว่าหมอเขาก็จะให้อยู่ให้เล่นกับน้องนานแค่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นช่วงโควิดอ่ะหมอเขาจะบอกว่าเข้ามาได้แมวเด็กเยี่ยมได้ตั้งแต่11โมงถึง1ทุ่มก่อนจะเข้ามาขอให้แจ้งก่อนล่วงหน้า15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงแล้วก็ขอให้อยู่แค่15นาทีเท่านั้นนั่นแหละก็15นาทีก็15นาทีแหละแบบแมวก็คงงอนเราแต่เราก็คงทำอะไรไม่ได้ก็เราไปส่งมาเมื่อวานหมอว่าคิวผ่าตัดของฟองจะคือวันเนี้ยตอนเที่ยงหมอยังไม่ได้ไลน์มาหรือโทรมาแจ้งว่าแบบฟื้นหรือยังหรืออะไรเงี้ยหมอบอกว่าสามารถเยี่ยมได้คือพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยไปอัปเดตตอนเข้าเยี่ยมละกันว่าแบบฟองเป็นยังไงอาการฟองจะเป็นก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการแชร์เรื่องค่าใช้จ่ายการเตรียมตัวเอาแมวเข้าไปทำหมันก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย